ประเด็นถัดมานะครับก็คือการถูกหนีบนะครับในบางครั้งนะครับในพื้นที่การทำงานก็จะมีลิ้นชักมีขอบประตูนะครับรวมถึงพวกลิฟต์ต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเราวางมือในตำแหน่งที่มีความเสี่ยงนะครับที่อาจจะทำให้เกิดการหนีบนะครับก็จะทำให้เราได้รับอันตรายได้นะครับเพราะฉะนั้นในการทำงานแต่ละจุดนะครับก็ดูว่าจุดพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยสามารถทำให้เกิดการหนีบได้หรือไม่นะครับถ้าเกิดมีจุดหนีบเมื่อไหร่ก็ต้องหลีกเลี่ยงทันทีนะครับสำหรับอันตรายต่อมานะครับที่พบเห็นได้บ่อยๆนั่นก็คือวัตถุมีคมนะครับอย่างเช่นคัตเตอร์หรือกรรไกรนะครับปัจจัยเหล่านี้นะครับถ้าเกิดว่ามีการใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือการจัดเก็บที่ไม่ถูกต้องนะครับก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการบาดได้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับการเก็บคัตเตอร์นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้งานนะครับแล้วก็ไม่เก็บใบมีดนะครับให้อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดนะครับนั่นคือเก็บใบมีดให้ทั้งหมดนะครับก็จะทำให้ใช้งานได้ไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าในบางครั้งเวลาเราหยิบนี่อาจจะมืออาจจะไปโดนใบมีดแล้วทำให้เกิดการบาดได้นะครับรวมถึงการส่งคัตเตอร์หรือกรรไกรนะครับควรที่จะหันด้ามจับนะครับไปให้ผู้รับนะครับเพื่อที่จะให้เขาจับแล้วมีความปลอดภัยนะครับในบางครั้งถ้าเกิดยื่นด้านปลายนะครับให้กับเพื่อนเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการบาดตามมาได้นะครับสำหรับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในพื้นที่การทำงานนะครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุตามมานะครับสิ่งที่พบได้บ่อยๆนะครับอันที่หนึ่งก็คือในเรื่องของการลื่นนะครับการลื่นก็เกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับกรณีที่รองเท้าของเรานะครับอาจจะมีแรงเสียดทานน้อยนะครับรวมถึงตัวพื้นเนี่ยอาจจะลื่นจากคราบน้ำมันนะครับหรือว่าแม่บ้านเพิ่งทำความสะอาดมานะครับก็อาจจะทำให้เกิดการลื่นได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในจุดที่มีการทำความสะอาดเช็ดถูใหม่ๆเนี่ยก็ควรที่จะติดตั้งนะครับป้ายเตือนสีเหลืองไว้นะครับเพื่อเตือนให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยทราบว่าบริเวณนี้เนี่ยนะครับมีพื้นเปียกอาจจะทำให้เกิดการลื่นจะได้มีความระมัดระวังที่เพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับประเด็นที่2ของสภาพแวดล้อมนะครับนั่นก็คือการสะดุดนะครับการสะดุดก็เกิดขึ้นจากการวางสิ่งของนะครับไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเช่นสายโทรศัพท์สายไฟนะครับตัวลิ้นชักนะครับที่เผลอเปิดออกมานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนผู้ปฏิบัติงานนะครับเดินเข้ามาแล้วสะดุดพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็อาจจะทำให้หกล้มหกขมำนะครับศีรษะแตกได้นะครับดังนั้นตัวสายไฟนะครับก็ควรที่จะถูกเดินไว้ในตัวรางสายไฟให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงมีการปิดคลุมให้เรียบร้อยนะครับพวกสายไฟก็อาจจะใช้นะครับสายรัดสายไฟจัดเก็บให้เข้าที่เข้าทางให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อลดปัญหาจากการสะดุดนะครับต่อมานะครับการชนนะครับก็เกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นมุมตึกนะครับซึ่งบางคนเนี่ยก็จะชอบเล่นโทรศัพท์นะครับในระหว่างที่มีการเดินนะครับก็จะทำให้การมองนะครับมีประสิทธิภาพที่ลดน้อยลงอย่างเช่นถ้าเกิดมุมตึกนะครับเพื่อนเดินถือกาแฟร้อนๆหรือน้ำร้อนเดินมาแล้วเรามองไม่เห็นนะครับทำให้เกิดชนกันก็อาจจะทำให้วัตถุร้อนอันนั้นเนี่ยเกิดการลวกตัวเราทำให้เกิดการบาดเจ็บตามมาได้นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับในกรณีที่เดินอยู่ในอาคารนะครับโดยเฉพาะจุดที่เป็นมุมของอาคารนะครับครับสำหรับสิ่งคุกคามตัวถัดมานะครับที่เราควรจะให้ความสำคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องของทางด้านการยศาสตร์นะครับซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสำคัญนะครับหลายคนก็อาจจะได้ยินคำว่าออฟฟิศซินโดรมนะครับนั่นก็คือเป็นอาการปวดเมื่อยนะครับของคนที่ทำงานในสำนักงานเป็นระยะเวลานานนะครับสิ่งตารางเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับภาพตัวอย่างนะครับก็จะสะท้อนให้เห็นว่านะครับการนั่งนะครับทำงานเป็นระยะเวลานานนะครับโดยมีโต๊ะนะครับเก้าอี้รวมถึงคอมพิวเตอร์สำนักงานที่เราใช้เนี่ยครับถ้าเกิดว่ามีสภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับนั่งเป็นระยะเวลานานก็จะทำให้เกิดปัญหาปวดเมื่อยตามมาได้นะครับสำหรับโรคที่เกิดขึ้นนะครับจากการทำงานเป็นระยะเวลานานในสำนักงานนะครับมีโรคอะไรบ้างเช่นโรคคาร์ปาลทันเนลซินโดรมนะครับก็คือโรคที่เกี่ยวข้องกับเส้นประสาทบริเวณโครงกระดูกข้อมือนะครับเกิดการกดทับนะครับแล้วทำให้เกิดการอักเสบนะครับตามภาพนะครับก็จะเห็นว่า
จะมีอาการชานะครับที่บริเวณนิ้วหัวแม่มือนะครับนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็ครึ่งหนึ่งของนิ้วนางนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้นะครับมีอาการชาปวดนะครับก็จะเป็นอาการเริ่มต้นของโรค carpal tunnel syndrome นะครับการป้องกันนะครับเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้มือนะครับมีการกดทับบริเวณโพรงประสาทข้อมือนะครับเป็นระยะเวลานานอย่างเช่นการใช้เมาส์นะครับแล้วก็กดบนขอบของตัวฐานรองคีย์บอร์ดนะครับหรือขอบโต๊ะที่มีความคมนะครับก็จะทำให้โรคนี้มีพัฒนาการที่เร็วขึ้นนะครับซึ่งในการป้องกันนะครับนั่นก็คือลดการกดทับบริเวณข้อมือนะครับรวมถึงการใช้อุปกรณ์ที่ลดความเมื่อยล้านะครับหรือลดปัญหาด้านกายศาสตร์นะครับอย่างเช่นตามภาพที่เห็นนะครับก็จะเป็นErgo Keyboard นะครับซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อลดปัญหาบริเวณข้อมือนะครับเกิดการงอนะครับคีย์บอร์ดที่ถูกออกแบบมานะครับก็จะออกแบบมาให้ใช้งานโดยมีลักษณะของข้อมือที่อยู่ในแนวตรงนะครับเมื่อข้อมืออยู่ในลักษณะแนวตรงนะครับปัญหาที่ทำให้เกิดโรคต่างๆเหล่านี้ตามมาเนี่ยก็จะเกิดได้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีโอกาสก็อาจจะหาอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มาใช้งานนะครับก็จะทำให้สุขภาพมือของเรานะครับก็จะไม่เกิดปัญหาตามมาได้นะครับสำหรับการจัดสถานที่ทำงานนะครับก็อาจจะแนะนำตามภาพที่เห็นนะครับนั่นก็คืออะไรที่เราใช้บ่อยๆนะครับให้วางไว้ใกล้ตัวนะครับประมาณสัก50เซนนะครับจากร่างกายนะครับส่วนอะไรที่ใช้ไม่บ่อยนักนะครับก็อาจจะอยู่ในระยะเอื้อมนะครับอยู่ในระยะกวาดของมือนะครับก็จะหยิบถึงได้ง่ายนะครับแต่ว่าใช้ไม่บ่อยนะครับส่วนอุปกรณ์หรือเครื่องมือนะครับที่เรานานๆใช้ทีนะครับก็ให้วางอยู่ในระยะที่ไกลกว่ามือเราจะจับถึงนะครับก็จะทำให้พื้นที่การทำงานนั้นสะดวกต่อการหยิบจับสิ่งของนำมาใช้งานนะครับก็จะช่วยลดปัญหาอาการปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นในสำนักงานได้นะครับสำหรับพื้นที่การทำงานนะครับโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เวิร์กสเตชันนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับสถานีทำงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์นะครับจำเป็นที่จะต้องมีการปรับให้เหมาะสมกับผู้ใช้ด้วยนะครับปัญหาที่เจอได้บ่อยๆนั่นก็คืออาการปวดเมื่อยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่เราควรจะปรับให้อยู่ในระดับที่พอดีนะครับนั่นก็คือตัวจอมอนิเตอร์นะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็นนะครับขอบของตัวมอนิเตอร์ก็ควรที่จะอยู่ในระดับสายตานะครับตามภาพนะครับในขณะเดียวกันนะครับการทำงานที่ลดอาการปวดเมื่อยนะครับก็ควรที่จะทำงานอยู่ในระดับของข้อศอกนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่เราใช้งานบ่อยๆก็คือตัวคีย์บอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นในการนั่งทำงานแล้วเหมาะสมเนี่ยคีย์บอร์ดก็ควรที่จะวางอยู่ในระดับข้อศอกนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิมพ์นะครับลดท่าทางที่ต้องมีการยกแขนนะครับก็จะลดปัญหาปวดเมื่อยในระยะยาวได้นะครับส่วนเท้านะครับก็มีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นที่นั่งเก้าอี้ก็ควรที่จะเลือกให้มีความสูงที่เหมาะสมนะครับเท้าไม่ควรขย่งนะครับหรือว่าเท้าลอยเหนือจากพื้นนะครับอันนั้นก็จะทำให้เกิดปัญหากดทับกล้ามเนื้อและเส้นประสาทที่บริเวณข้อเข่าได้นะครับหรือถ้าเกิดมีปัญหาก็อาจจะต้องหาที่พักเท้านะครับมาวางไว้ด้านล่างนะครับเพื่อให้เท้าอยู่ในสภาวะพักนะครับก็จะทำให้ลดความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อนะครับในขณะเดียวกันนะครับเพื่อลดความเมื่อยล้าในระยะยาวนะครับก็ควรหาเก้าอี้ที่มีที่พักแขนนะครับด้านข้างสองข้างนะครับเพื่อลดไม่ให้กล้ามเนื้อมีการต้องเกรงตัวในขณะที่ทำงานรวมถึงเก้าอี้ที่ใช้ควรที่จะมีพนักพิงนะครับที่รองรับกระดูกสันหลังนะครับตั้งแต่ไหล่ลงไปหรือในบางครั้งก็อาจจะมีเก้าอี้นะครับที่มีพนักพิงบริเวณส่วนคอนะครับก็จะทำให้ในการทำงานนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็สามารถที่จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้นะครับทั้งหมดก็จะช่วยให้ลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานเป็นระยะเวลานานในสำนักงานนะครับก็จะช่วยลดความเมื่อยล้านะครับตัวเราก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับลดอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในการทำงานได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกายศาสตร์ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราควรให้ความสำคัญนะครับ